สวัสดีค่ะวันนี้ได้อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ได้ก็จะมาจัดสวนทางบ้านค่ะก็ซื้อคะแนนเป็นหญ้าเทียมมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะหญ้าเทียมนะคะใช้คะแนนหญ้าจริงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมปูหญ้ากันค่ะนี่นะคะจะเป็นมุมห้องน้องแมวนะคะตัวส่วนด้านนี้จะเป็นห้องบ้านเต้นะคะตรงนี้ก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นหญ้าจริงหมดเลยซึ่งเต้ไม่เคยรดน้ำแล้วมันก็แห้งเหี่ยวตามภาพเลยเป็นการเกลี่ยพื้นที่นะคะเพื่อให้ที่มันเรียบนะคะก็จะต้องมาปิดให้เรียบแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้แดดร้อนมากมีทีมงานนะคะที่จะมาปูให้วันนี้ก็จะช่วยกันนะคะชั่วโมงเนี่ยได้เกือบครึ่งบ้านแล้วนะคะมุมนี้ทั้งหมดแล้วก็ไปถึงตรงฝั่งนู้นเลยนะคะที่จะปูเราจะไปดูจากมุมบนบ้านนะคะตอนนี้เขาปูได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะแล้วเราช่วยกันแบบเร็วมากนะคะก็กำลังเตรียมจะต่อหญ้านะคะก็ต้องมีแผนนี้เจ้าของบ้านก็กำลังดูทีมงานบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างคะอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนตัวดำไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มาพักผ่อนอยู่ที่ห้องแมวเพราะว่าเปิดแอร์ไว้ให้แมวนะคะขอมานั่งดูเขาทำงานหน่อยค่ะเร็วๆอ้วนวันนี้ก็จะทาสีห้องน้องแมวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สีห้องแมวก็เริ่มจะลอกแล้วนะคะก็กำลังเต็มเคลียร์แล้วก็จะทาสีห้องแมวด้วยตอนนี้นะคะเราระหว่างที่คนปูยาก็จะมีช่างมาทำเป็นเด็กดาราเปิดประตูก็เดินเลยจ้าอันนี้จะเป็นเหล็กดัดนะคะของห้องน้องแมวของเต้นะคะตอนนี้ยังปูหญ้าไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเหล็กดัดมาก่อนไว้สำหรับตอนที่เราไม่อยากจะเปิดแอร์ให้แมวนะเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นตัวระบายลมให้แมวแทนเมื่อวานเพิ่งเลือกลายเลยเป็นลายดีไม่คุกเนาะเธอไม่ดูเหมือนคุกใช่ไหมลายเนี้ยจัดงานคุมงานเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส่วนวันนี้ตอนนี้ก็คือน้องๆเตรียมตัวกลับกันแล้วนะคะจะให้ชมหญ้าในช่วงตอนกลางคืนด้วยนะโอ้ยเสร็จทีตอนนี้ก็ติดไฟตามสวนนะคะก็จะทำให้ดูเป็นสวนจริงๆสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีส่วนที่ไม่ต้องตัดหญ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าใหม่นะคะบ๊ายบาย